ค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะเป็นวันฤกษ์ดีจริงๆค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งงานนะคะก็คืองานบวงสรวงค่ะละครเรื่องใหม่ของพี่ไก่วรายุทธนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดค่ายใหม่ค่ะก็ประเดิมด้วยละครเรื่องแรกก็คือแรงตะวันนะคะนำทีมนักแสดงบวงสรวงกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะละครเรื่องนี้นอกจากจะเป็นละครเรื่องแรกของค่ายแล้วนะคะเรียกว่ารวมเรื่องราวเกี่ยวกับครั้งแรกนะคะไว้หลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการเป็นการร่วมงานของพี่ไก่กับพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติครั้งแรกค่ะในบทสุริเยนนะคะผู้ทรงอิทธิพลเจ้าของไร่ได้น้องชิปปี้สิรินจากซิกเซนส์2เป็นนางเอกครั้งแรกค่ะสวมบทบาทเป็นทานตะวันนักศึกษาด้านแฟชั่นสวยฉลาดมั่นใจนะคะพร้อมพีทพัชระก็ข้ามค่ายมาร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกรับบทวิสุทธ์หนุ่มหล่อทายาทมหาเศรษฐีประกบออมสุชาหรือเพ็ญสิริเพื่อนรักของทานตะวันค่ะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่ไก่หยิบแนวละครนะคะที่เป็นโรแมนติกดราม่ากุ๊กกิ๊กตบจูบมาทำค่ะเปลี่ยนจากละครพีเรียดหรือว่าละครเพลงที่ถนัดนะคะแล้วก็ได้พี่นายสรัสวดีมานั่งแท่นกำกับค่ะตบอยู่นะก็ต้องลองดูครับว่ายังไงว่าน้องก็จะตบแรงแค่ไหนตบจริงหรือตบหลอกใช่ไหมน้องก็โอเคนะครับเขาก็มีความสามารถของเขาอยู่แล้วก็คงไม่ต้องไปดันอะไรหรอกเพราะว่าใช่ไหมก็มีเวิร์กช็อปกันไปแล้วก็โอเคนะไหวนะไหวนะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะน้องเขาบอกว่าเขาเป็นคนสู้คนเน่เขาบอกเขาไม่ยอมหลอกแรงมาเขาก็แรงกลับนี่เราก็ต้องลองดูครับใกล้เคียงพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วก็ชอบแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่นิสัยคาแรคเตอร์นี่คล้ายๆตัวจริงค่ะยังรู้สึกตื่นเต้นว่าวันถ่ายก็คงเป็นอะไรที่ใหม่มากเหมือนกันพาร์ทคู่เราจะเป็นเหมือนโรแมนติกคอมเมดี้อะไรประมาณนี้ค่ะบริษัทเลิฟดราม่าจากการคำสั่งของเจ้านายว่าทำไมไม่หาบริษัทลูกสักบริษัทหนึ่งมาช่วยกันผลิตละครเพราะช่องต้องการละครเยอะแล้วก็อยากได้ผู้กำกับใหม่ทีมงานใหม่ๆเป็นแนวสมัยใหม่แล้วก็มีดราม่ามีตบตีบ้างมีอะไรให้ตรงกับสมัยใหม่มากๆแต่บทเรื่องนี้สนุกค่ะเพราะอ่าน2ตอนที่พี่ไก่ปรับแล้วสนุกแล้วก็ครบรสมากค่ะพี่ไก่ยังบอกอีกนะคะว่าจะเน้นเรื่องสถานที่ถ่ายทำสวยงามใหม่ๆที่จะได้เห็นในละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอีกแล้วค่ะทั้งริมทะเลภูเขาลำธารแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่หมอก้องสรวิทย์ค่ะจะมาฝึกงานในกองละครเป็นผู้ช่วยพี่ไก่ด้วยนะคะก็จะเริ่มเปิดกล้อง29มกราคมนี้ค่ะในงานนี้นะคะเรานักแสดงยังได้เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลัง16มกราคมให้กับพี่ไก่ด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นการรวมเรื่องราวครั้งแรกเอาไว้ในละครเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะน่าสนใจต้องติดตามนะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับ